อ๋อเราต้องการโพสก็ที่จริงขั้นตอนมันมาถึงจุดนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของทนายแล้วเพราะว่าเราพยายามลากไว้ประมาณสัก 5-6 เดือนแล้วแต่ว่ามันไม่เป็นกิจใจลักษณะสักทีนะครับเพราะไม่อยากจะใช้คําว่าเป็นผู้ใหญ่รังแกเด็กอันนี้ต้องขอเคลียร์ก่อนเลยนะครับไม่มีครับว่าเป็นผู้ใหญ่กันทั้งคนนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังน้องก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นมวยที่ระดับประเทศอยู่แล้วถ้าจะไปเหยาะแหย่ก็คงจะเสียของไปเอาเป็นว่าก็ให้เพื่อนนะครับทนายบุญถาวรก็คงจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไปครับวันนี้สั่งคือเรื่องอะไรอ๋อวันนี้ครับเรามายื่นฟ้องนะฮะตามกฎหมายรักษาสิทธิ์เพราะสัญญานี้สมบูรณ์ทุกขั้นตอนลืมว่าขณะทำสัญญาเนี่ยน้องอาร์มนะครับก็เป็นผู้เยาว์ก็จริงแต่ว่าอยู่ในการปกครองของบิดามารดาบิดามารดาก็คือรับรู้เห็นในขณะทำสัญญาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องรับค่าใช้จ่ายนะทุกอย่างจากทางค่ายไปเอกสารทุกอย่างสมบูรณ์ครับไม่มีคำว่าโมคิยะแล้วก็ประเด็นที่ทางโน้นอ้างมาว่าโมคิยะบอกลงบอกล้างเขามีหนังสือมาถึงเราเนี่ยวันที่3กรกฎาคมปี61อ้างเพียงแต่ว่าสัญญาไม่ชอบคือทางเราเนี่ยทำตามสัญญาทุกอย่างมีการสร้างจากน้องอาร์มไม่มีชื่อเสียงก็มีชื่อเสียงระดับประเทศตอนนี้มองว่าดังระดับใหญ่ด้วยซ้ำไปนะฮะดังนั้นเราก็ถึงยื่นมาดึงคำร้องของชั่วคราวด้วยระหว่างนี้สัญญายังสมบูรณ์ทุกอย่างเมื่อฝ่ายโน้นบอกเลิกแต่ว่าทางฝ่ายห้างนะครับไม่เห็นด้วยเราไม่ยินยอมด้วยก็ถือว่าสัญญายังสมบูรณ์นั้นเราก็ยังมีสิทธิ์ในตัวของนักร้องนักแสดงและเพลงก็ทุกอย่างก็สมบูรณ์วันนี้เราก็ยื่นคำร้องของชั่วคราวว่าให้ระงับการรับงานหรือแสดงงานใดๆทั้งสิ้นถ้าหากยังไปรับก็ถือว่าละเมิดนะครับมันไม่มีคำสั่งใดของศาลว่าสัญญายุตินี่ครับเป็นการยุติเพราะฝ่ายเขานะครับฝ่ายเราไม่เห็นด้วยนี่ครับสัญญาเราสมบูรณ์นะครับอย่างเรามั่นใจในสัญญาของเราไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือดูตัวบทกฎหมายแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นตามกฎหมายแล้วก็ประเด็นสำคัญคือผู้เยาว์เนี่ยทำนิติกรรมเรื่องนี้มันเป็นความสามารถเฉพาะตัวผู้เยาว์นะครับการชำระหนี้เนี่ยจะให้คนอื่นมาทำหน้าที่แทนผู้เยาว์ไม่ได้เขาต้องให้ผู้เยาว์เป็นคนร้องเพลงเขียนเพลงเองดังนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยให้ความยินยอมก็สมบูรณ์นะครับทำได้กิจการดังกล่าวนั้นเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันมีผู้แทนโดยชอบธรรมนั่นคือบิดามารดาเนี่ยเป็นผู้ปกครองบุตรเนี่ยนะฮะเป็นพ่อแม่เนี่ยมารับรู้ด้วยทุกอย่างทุกขั้นตอนคือสมบูรณ์หมดนะครับเราถึงวันนี้มาไม่ใช่ว่ามาเพื่อรังแกเด็กหรืออะไรถ้าเราไม่มาฟ้องมันก็เกิดการยืดเยื้อต่อไปนะก็ยังเปิดโอกาสให้น้องอาร์มแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะฮะมาคุยกันนะมาเจรจากันหาทางยุติร่วมกันนะครับเราก็ต้องรักษาค่ายเราไว้ทางนั้นเขาบอกว่าทางแม่น้องอาร์มเขาอ่านหนังสือไม่ออกไม่รู้หนังสืออะไรคือเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เขาอ้างมานะครับนะฮะคือสามารถเขียนหนังสือได้เป็นภรรยาฝรั่งอ่านหนังสือไม่ออกคงลำบากนะครับเรื่องนี้หมายความว่าวันนั้นนะคะที่เซ็นสัญญาคือแม่แล้วก็พ่อก็คือทราบเรื่องของเงื่อนไขทั้งหมดทราบทุกอย่างครับนะครับทุกอย่างคือสัญญานี้มีการยื่นฟ้องไปแล้วก็มีการระบุมีแนบสัญญาในคำฟ้องไปด้วยนะครับถ้าอยากได้เร็วก็มายื่นคำร้องขอรับได้เลยวันนี้ก็จ่ายค่าขึ้นศาลแล้วก็คือที่มานี่เพราะว่าต้องการรักษาสิทธิ์เด็กด้วยเด็กเขาจะได้ว่าจะอยู่หรือจะไปนะถ้าอยู่ก็มาคุยกันเราไม่ได้ปิดกั้นนะครับถ้าจะไปก็มาคุยกันทุกอย่างคือเราอยากให้มันชัดเจนนะครับอย่างวันนั้นที่น้องไปแล้วไม่ได้ออกมาพบนี่คืออ๋อนั่นมันไม่ได้ผ่านตัวแทนที่เราตกลงกันตั้งแต่ตอนที่โดนเรียกไปเจอที่วังน้ำเย็นที่สระแก้วก็เปลี่ยนคนที่มาคุยซึ่งเราไม่ได้รับการประสานมาว่าต้องเป็นคนนี้อยู่ๆก็บอกว่าลงเครื่องแล้วจะมาคุยเรื่องนี้แล้วก็มีการนำ FC เนี่ยมากดดันหน้าออฟฟิศเยอะเกินที่เราจะมองว่าน่าจะไม่ใช่ลักษณะการมาพูดคุยน่าจะเป็นการกดดันไม่เข้าข่ายของการเจรจาเพื่อจะสงบอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นก็คือพี่ประจักษ์ชัยเขาอยู่ออฟฟิศก็อยู่ก็ไม่เป็นไรครับผมเป็นบ้านผมเป็นออฟฟิศผมการมาโดยไม่ชอบผมจะเปิดประตูหรือไม่เปิดประตูก็ได้เพราะว่าพี่ที่มาก็รู้จักกันแต่ไม่ได้ส่งสารส่งกลับมาก็คืออย่างนี้ขั้นตอนต่อไปนะฮะถ้าหากว่าจะมีการคุยกันเจรจาทุกอย่างก็จบที่ศาลครับเพราะว่าไม่อยากมียืดเยื้อต่อไปถ้าหากไปทำนอกศาลถ้าหากว่าลิขสิทธิ์เพลง3เพลงที่พี่โอนมาแล้วอีกเพลงนึงคือไปต่อหรือพอสำนีไปต่อหรือพอสำนีก็เราก็จ่ายค่าเพลงไปแล้ว 50,000 เพลงนี้นะฮะเราก็ต้องให้มาทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลถ้าหากว่าคุยกันมาได้ก็ต้องตามตัวบทแหละครับไม่ใช่การรังแกเด็กคือทุกอย่างคือสัญญาต้องเป็นสัญญาครับไม่ใช่สัญญาเพื่อสายันนะฮะถูกนะครับแล้วกรณีที่ทนายบอกว่าจะดำเนินคดีกับคนที่แจ้งว่าจะไปจับลำไยตรงนี้เราได้อ๋อนั้นขั้นตอนต่อไปครับเป็นเรื่องของลำไยนะฮะนี่เรามาพูดถึงเรื่องอาร์มนะลำไยคงใช้สิทธิ์ของลำไยไปนะเรื่องนี้ยังสามารถร้องเพลงแน่นอนครับคือตอนนี้ทุกอย่างถามว่าลิขสิทธิ์เพลงผู้สาวขาเลาะเป็นของเราครับ
มีการโอนมาถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างผมถามผู้สื่อข่าวนะครับว่ามีคำสั่งใดของศาลไหมครับเอกสารฝ่ายโน้มไม่ว่าไม่ชอบการซื้อขายไม่ชอบการโอนไม่ชอบไม่มีนะครับชอบทุกอย่างเพียงแต่ว่าหนึ่งบอกล้างโมคียะอะไรมันไม่มีนะฮะมันเป็นเพียงแค่อ้างนะครับถึงบอกว่าณวันนี้ยังละเมิดสัญญาของห้างอยู่นะครับคือจากนี้จะคุยกันแค่ที่ศาลนะไม่มีการนัดคือถามว่าคือตอนนี้ก็หากจะคุยก็ต้องคุยที่ศาลเพราะถ้าคุยนอกศาลมันคุยไม่รู้เรื่องก็ต้องมีคนกลางเราก็จะไม่คุยคุยครับคุยว่าหนึ่งให้มาพบที่ศาลคือร้องขอต่อศาลให้ศาลจัดหาผู้ไกลเกี่ยศาลจะมีผู้ไกลเกี่ยนะฮะอธิบายข้อกฎหมายนะทั้งหมดให้ฟังไม่มีการเอาเปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกันจะดีที่สุดครับและอย่างคิวที่น้องเขารับไปแล้วถึงสิ้นปีอย่างเงี้ยละเมิดครับแล้วเราจะแจ้งจับผู้ที่ว่าคือในคำฟ้องบอกชัดเจนครับว่าในส่วนที่รับไว้นับแต่วันที่ผิดสัญญาเรานะครับต้นเดือนเมษาเนี่ยนะเราเรียกค่าเสียหายมาแล้วนะฮะ6เดือนเราฟ้องไปอันนี้คือย้อนหลังฟ้องย้อนหลังเลยครับแล้วก็หากว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้นะเราก็เรียกค่าเสียหายในอนาคตอีก2ปี6เดือนนะก็คือถามว่าเป็นเรื่องของที่เราทำไปเราปั้นเด็กทั้งคนเด็กดังนะครับไม่ใช่ว่าไม่ทำหน้าที่อันนี้เรียกค่าเสียหายไปเท่าไหร่ครับทั้งหมดรวมแล้ว21,600,000ครับแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยมีอย่างคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือน้องเนี่ยเขาเหมือนว่าเขาก็กล้าที่จะรับงานในปีหน้าแล้วด้วยตอนนี้มีอะไรจะอยากฝากก็แต่ก่อนยังไม่มีเรื่องถึงศาลก็ทำไปครับก็ดื้อแพ่งไปเราพยายามติดต่อโดยการให้ทนายฝั่งเรายื่นโนติสไปที่บ้านก็ได้รับแล้วทางพ่อแต่ก็ยังไม่ได้มีบทสภาพบังคับอย่างนี้ต่อจากนี้ก็เป็นเรื่องของทนายแล้วก็ศาลที่จะมีคำสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวอย่างคุ้มครองชั่วคราวนี้มีผลตั้งแต่วันศาลนัดไต่สวนคือคดีนี้วันที่18ศาลนัดที่สองสถานแต่วันที่11มีนา2562นะครับศาลนัดไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเหตุที่ไม่ยื่นฉุกเฉินเนื่องจากว่ามันไม่ฉุกเฉินนะครับศาลก็นัดตามปกติแล้วก็วันที่18มีนานี่ก็เป็นนัดชี้สองสถานกำหนดแนวทางสืบพยานประเด็นคดีนี้มีปัญหาต้องวิจัยเพียงประเด็นเดียวว่าฝ่ายจำเลยผิดสัญญาหรือไม่นะฮะคือเราเนี่ยไม่ผิดสัญญาอยู่แล้วคือในหนังสือบอกกล่าวที่แนบท้ายไปก็บอกแค่ว่าทางเราเนี่ยไม่ปฏิบัติตามสัญญาเราก็บอกว่าเราปฏิบัติตามสัญญาเราปั้นคุณนะจากที่ไม่มีโด่งดังก็โด่งดังได้ร้องเพลงและเราก็จะกำลังอะไรครับจะให้คุณทำเพลงอีกหนึ่งชุดคุณก็ไม่ทำเนี่ยเราก็ต้องใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับตรงนี้ตามกฎหมายอย่างเรื่องค่าตัวที่บอกว่า70-30ที่บอกว่าจ่ายไม่เป็นธรรมอันนั้นคือเป็นเรื่องภายในนะครับถ้าหากคุณและคุณเป็นธรรมคุณต้องมาคุยกับทางค่ายไม่ใช่ว่าคุณไปคุยนอกค่ายบอกว่า70-30ตรงไหนงานไหนครับที่ไม่เป็นธรรมเรารับผิดชอบคุณตั้งแต่นะฮะทุกอย่างค่าที่พักค่าอยู่ค่าข้าวค่ากินค่าเดินทางคุณเรารับผิดชอบหมดนะครับตรงไหนไม่เป็นธรรมนะตรงนี้ต้องบอกนะครับงานไหนวันไหนเดือนไหนไม่เป็นธรรมรับงานมามันมีบัญชีชัดเจนครับนะถ้าคุณพูดถึงผู้จ้างคนนี้เราก็จะเอาคนว่าจ้างคนนี้มาจริงไหมเพื่อนใช่นะครับอย่างนี้ครับมันชัดเจนนะฮะคืออยากให้ทางน้องอาร์มนะฮะก็คนบ้านเดียวกับผมนะครับมาคุยกันเพราะว่าถ้าอยู่ด้วยกันนะคุยกันไม่ได้ก็หาทางที่มันเป็นไปได้นะครับอย่าให้มันลักษณะว่าเป็นกรณีว่ายืดเยื้อไปคืออย่าลืมว่าสัญญานะครับยังมีผลผูกพันถึงแม้บอกเลิกก็เป็นการบอกเลิกโดยผลทางกฎหมายเมื่อกฎหมายยังมีคำสั่งศาลคำพากษาของศาลมารองรับว่ามีผลก็ถือว่ายังละเมิดทุกวันนี้ยังละเมิดนะครับที่รับงานไปก็ยังละเมิดครับแล้วถ้าข่าวต่อไปนี่เร็วๆนี้หรือว่าถ้าน้องขึ้นเวทีจะดำเนินการยังไงก็คือส่วนนี้เมื่อสัญญาเราจะมีผลบังคับนะฮะมันก็มีกฎหมายที่บอกว่าสามารถที่จะดำเนินคดีส่วนอาญาได้นะฮะถ้าละเมิดชัดเจนนะครับผมก็ต้องดำเนินคดีครับก็คือถ้าน้องขึ้นเวทีครั้งต่อไปผมคือต้องใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับคือหนึ่งตามกระบวนการทางกฎหมายก็ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อมาสอบสวนนะฮะว่ากรณีดังกล่าวเรามีสัญญาชัดเจนนะแล้วก็ถ้าหากว่าเข้าข่ายความผิดก็ต้องออกหมายเรียกมาไม่มาพบก็ออกหมายจับจะมีการเอาตำรวจไปอันนั้นคือเราไม่เกี่ยวที่ผ่านมาเพราะว่าหนึ่งเขาไปคุยกันไม่ใช่เป็นการจับกลุ่มนะฮะไปพูดคุยถ้าจับต้องจับใส่กุญแจมือแล้วเข้าห้องขังอันนี้ไม่มีนะฮะนั้นเป็นการคุยกันนอกเกมคือไปทำสัญญาที่ทำสัญญาซ้อนสัญญาก็ทำไม่ได้ครับเพราะสัญญานี่มีผลผูกพันโดยชัดแจ้งนะครับเพราะว่าหนึ่งขณะทำสัญญาเนี่ยความสามารถมีและก็รับความยินยอมจากผู้ปกครองนะครับและก็เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมถูกต้องหมดครับนะฮะยืนยันว่าตอนสัญญาไม่เกี่ยวกับทางไหทองคำใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ๋ออันนั้นเป็นเรื่องของเขาครับคือทางบุคคลที่3จะฟ้องร้องน้องอาร์มก็เป็นเรื่องของน้องอาร์มไม่เกี่ยวกับเราคือเราเป็นสัญญาหลักนะครับถ้าหากน้องอาร์มประสงค์จะทำสัญญากับคนภายนอกสัญญาระบุชัดเจนว่าต้องได้รับความยินยอมจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรน
นะฮะจะไปจัดงานตรงนี้เจ้านี้มาคุยกันครับไม่มีปัญหาครับอย่างอ้างว่าเขาบอกว่าค่ายนายพลกับค่ายทองคำมีความเกี่ยวข้องกันเป็นค่ายพี่ค่ายน้องกันอันนี้ไม่ใช่หรอกครับนะฮะเพราะว่าข้อที่จริงคือค่ายเราเป็นค่ายหลักในการสัญญาหลักกับทางน้องอาร์มนะครับวันนี้ก็ฝากถึงน้องอาร์มนะครับคือทางเราเนี่ยต้องทำให้เป็นบรรทัดฐานถ้าหากว่าไม่ทำก็ไม่ได้มีสามารถเกียร์จานะครับถ้าหากเกียร์จาติดต่อทางในห้างไม่ได้ก็ติดต่อมาหาผมนะครับเป็นทางความรับผิดชอบนะครับยินดีครับยินดีครับน้องอาร์มก็ในเวลานี้ก็ยังให้โอกาสอยู่ก็ผมก็พูดเมื่อวานนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมที่ไม่มารับการขอขมาวันนั้นไม่ใช่ว่าผมปฏิเสธหรือว่าจะดื้อแพ่งยืนกระต่ายขาเดียวแต่การมาวันนั้นตัวแทนที่มาไม่ชอบที่เราได้ตั้งกันไว้ต่อจากนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเมื่อวานที่เราไปงานของสมาคมคนเพลงแห่งประเทศไทยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่อย่างท่านนายกนกบริพัตรแล้วก็ทางท่านคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับหลายๆท่านรวมไปถึงท่านหลวงพี่น้ำฝนอันนี้เอ่ยชื่อได้เลยท่านก็เป็นคนผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือก็เปิดโอกาสก็พูดคุยกับผมแต่ทางโน้นก็ยังไม่ได้รับการตอบรับมาว่าจะพูดคุยลักษณะไงแต่ว่าในเรื่องของคดีนี้ต้องมาอย่างนี้ครับเพราะว่าเราตั้งธงไว้แล้วว่ายังไงเราต้องปกป้องสิทธิ์ของเราในทางกฎหมายครับในส่วนของที่คุณอัจฉริยะจะยื่นต่อสรรพากรให้ตรวจสอบภาษีย้อนหลังไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอันนั้นผมก็ออกค่ายผมเปิดมา2ปีตั้งแต่มีลำไยมาเนี่ยเราก็เปิดบริษัทรองรับงานอีเวนต์งานบริษัทแล้วก็จ่ายถูกต้องอยู่แล้วไม่ว่าจะไปขุดโดยรถแมคโครหรืออะไรก็เจอหมดไม่ว่าจะเป็นคดีว่าผมไปทำหนัง6วันจ่ายไป2.2 ล้านหนังมันจะขาดทุนหน้าหนังไม่ดีผมหยุดแค่นี้ผู้กำกับเก่าก็อยากจะได้เงินอีก 800,000 ไม่ใช่เงินที่ผมค้างอาร์มทิติมาครับเป็นเงินที่บอกว่ามันยังทำหนังไม่เสร็จต้องจ่ายอีก 800,000 ไม่เกี่ยวกับค้างเลยครับท่านทนายก็ยังตีโจทย์ยังผิดอยู่เลยไม่ใช่เงินของอาร์มยังบอกว่าจะยึดเงินนี้ไปให้อาร์มไม่ใช่ครับแค่นี้ก็ตั้งธงไม่ถูกแล้วอย่างคดีเนี้ยค่ะเรื่องที่มีเรื่อง 800,000 เนี่ยตอนนี้ทางทนายได้ดําเนินการอ๋อได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มอบหมายให้สมิทนายความนี่ไปคัดถ่ายเอกสารที่ศาลขอนแก่นใช่มั้ยฮะเพื่อตรวจสอบว่าการดําเนินการถูกต้องตามกระบวนการมั้ยเพราะทางนี้ไม่ทราบว่าตัวเองถูกฟ้องเพราะว่ามีการย้ายที่เป็นแม่ไปอยู่กับพี่ชายที่เป็นนายอำเภอที่มุกดาหารนะครับแต่ท่านคุณอาชีระบอกว่าจะดำเนินการยึดทรัพย์ซึ่งตรวจสอบก็ไม่เป็นไรครับคือจริงครับเงินแค่800,000นะครับเป็นไงครับไม่ใช่ว่าพูดดูถูกเงินนะฮะเราเป็นหนี้ต้องชำระหนี้นะครับคือผมบอกเลยว่ายืนยันเลยว่าประจักษ์ชัยไหทองคำเพื่อนผมเนี่ยถ้าหากเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้ณวันนี้เราไม่ปฏิเสธความรับผิดนะครับ800,000คือใช้ได้แต่ต้องคุยก่อนว่าสิ่งที่คุณเอามาฟ้องเราเนี่ยมันชอบด้วยไหมเราจ่ายไป6 วัน 2.2 ล้านแล้วสิ่งที่เราได้กลับมาคืออะไรนะเราต้องมาคุยกันนะครับฟุตเตจก็ยังไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวหลังต่างๆก็ยังไม่ได้เลยเดี๋ยวไปคุยกับทางตัวโจทย์อีกทีนึงนะเรื่องนี้คือเราส่งจดหมายไปว่าเบื้องต้นขอดูเอกสารก่อนไม่เป็นไรครับคือหากเราเป็นหนี้เราชำระหนี้ครับทางคุณอัจฉริยะเขามีการอ้างว่าพี่ประจักษ์ชัยเนี่ยคือมีการถ่ายเททรัพย์สินแล้วตรงนี้ไม่มีหรอกครับผมไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยผมไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยผมก็ประมาณนี้แหละครับผมก็ได้มาก็จ่ายไปการทำวงดนตรีนักร้องแต่ก่อนอามยังไม่ดังลำไยยังไม่ดังผมเปิดวิกสังกะสีฝนตกนะครับเจ๊งขาดทุนผมก็จ่ายอาร์มถามว่าไปออกรายการทุกช่องเนี่ยน้องก็บอกได้ทุกงานนะสื่อก็ถามว่าตกลงได้ไหมงานละ 3,000 5,000 ได้ค่ะมีวันไหนไม่ได้ไหมไม่มีค่ะอ๋อมันเพิ่งมีกระแสหลังจากที่ลำไยเริ่มฉีกให้อาร์มรับเดี่ยวแต่ก่อนนี้คือเป็นตัวร้องรอลำไยแต่งตัวแล้วก็ให้3เพลง 5,000 จนเป็นผ่านไป1ปีแล้วเอ๊ะอาร์มเริ่มมีกระแสเอาขายที่ 30,000 30,000 เนี่ยมีค่ารถค่าใช้จ่ายหักไป 5,000 คนขับคนบริการก็เหลือ25,000เอามาเป็น15,000ค่ายมา15,000มันก็ถูกต้องเป็นตามขั้นตอนไม่ใช่ว่า70-30คุณเข้ามาก้าวแรกคุณยังไม่มีชื่อเสียงต้นทุนยังไม่มีเพลงแรกยังไม่ดังใน YouTube ยังไม่มีผมได้จำสร้อยทำเพลงอดีตเคยพังผู้สาวขาเลาะทุกอย่างคือต้นทุนหมดครับคาแรคเตอร์ผ้าพันคอไม่ได้ทวงบุญคุณครับทุกพูดมามีแต่บอกผมทวงบุญคุณไม่ทวงแต่นั่นคือผมเป็นคนลงทุนไม่ใช่นายทุนไม่ใช่นายทุนหน้าเลือดไม่ใช่ว่าสัญญาทาสไม่มีครับ5ปีเองไม่ได้มีทาสเลยครับสัญญาค่ายอื่น8ปีไม่มีใครเป็นทาสใครครับตรงไปตรงมาผมเป็นคนลงทุนคือเอาเงินสดนี่ลงทุนไม่ใช่นายทุนครับเราได้บอกว่าถ้าน้องเขาจ่าย2ล้านแล้วจะจบนี่คือยังไม่มีการตอบรับมามันเป็นแค่สภาพบังคับในข้อกฎหมายข้อหนึ่งว่าถ้าต่อครั้ง2ล้านบาทแต่ว่าทางทนายก็ยังบอกว่าน่าจะมีการเรียกค่าใช้จ่ายค่าเสียหายที่เป็นทั้งทางแพ่งทางอาญาใช่ไหมครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่ยื่นฟ้องอยู่21คือตัวเลขยื่นฟ้องไปตามสิทธิ์นะครับส่วนเรื่องตัวเลขอย่าเพิ่งไปคิดนะฮะถ้าหากน้องอาร์มมีจิตบริสุทธิ์ว่าหนึ่งอยากคุยกับทางในห้างนะครับคือแบบใช้แห่งคำมาคุยกันเจรจากันสามารถยิงตัวมาหาผมก็ได้นะครับส่วนนี้
ส่วนตัวเลขที่ฟ้องไปฟ้องตามสิทธิ์ที่กฎหมายรองรับคุ้มครองไว้ณวันนี้ก็คือฝากว่าสัญญาทุกสัญญาที่ทำไว้นะครับมีต่อกันสมบูรณ์ 100% ครับชอบด้วยกฎหมายไม่มีตัวไหนผิดกฎหมายครับนะครับยังบังคับได้แล้วพรุ่งนี้ก็บังคับได้วันนี้ก็บังคับได้บังคับได้จนถึงวันที่13พฤษภาคม2564นะครับตราบใดที่ทะละเมิดก็ต้องดำเนินคดีตามสิทธิและหน้าที่ครับอย่างที่ทนายอีกฝั่งก็ติดตรวจสอบอะไรทุกอย่างเราก็ยืนยันที่จะให้ตรวจสอบก็ยินดียินดีครับยินดีครับเราเป็นบุคคลสาธารณะอยู่แล้วนะฮะยินดีครับเรายินดีตรวจสอบเป็นหนี้ต้องใช้หนี้ครับยืนยันว่าทางห้างเราไม่ปฏิเสธการชำระหนี้ 800,000 ถ้าหากพิเคราะห์แล้วว่าเป็นหนี้จริงและมูลหนี้ต้องชำระทางห้างก็จะพิจารณาชำระไปใช่ไหมเพื่อนใช่ครับเพื่อนครับผมครับขอบคุณครับจวดไหมครับจวดครับผมจวดจวดที่ร้องคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยเพื่อไม่ให้มีการถกเถียงกันเพราะว่ากฎหมายให้อำนาจในการที่จะคุ้มครองสิทธิ์ของโจทก์ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ